นมไร้อ้อยคลาสสิกสวัสดีครับก็เมื่อนี้ก็พามาเบิ่งผลงานนะครับปุ๋ยคอกสูตรปุ๋ยคอกของนมไร้อ้อยนะครับเบิ่งความแตกต่างเห็นบ่มันขึ้นต้นบักอย่างครับนะครับความแตกต่างจังได๋ว่าติแปลงฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยตัดก่อนแปลงของผมไปประมาณเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์กว่าๆอันนี้ด้านซ้ายมือเป็นเคมีล้วนๆนะครับเคมีล้วนๆเลยเบื้องด้านขวามือเห็นบ่อ้อยมาทีหลังนะครับอันนี้ใส่สูตรปุ๋ยคอกบ่ได้มีเคมีนะครับกําลังฉีดยาไปผมก็ฉีดยาไปเห็นบ่นี่เป็นไหนเบิ่งความแตกต่างบ่เขียวโดยบ่ต้องพึ่งเคมีนะครับผมนี่ตัดทีหลังนะครับตัดทีหลังของแป้งนี่เห็นบ่แป้งนี่ตัดไปเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเกือบ2อาทิตย์นะครับเบื้องของผมนี่เห็นบ่อันนี้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เคมีฝังริปเปอร์กับตัวที่ผมเฮ็ดลงไปนะครับลงไปในคลิปนั่นแหละตัวริปเปอร์เห็นบ่จับวันนี้รอบ2ผมก็ใส่ปุ๋ยทั้งใบนะครับเป็นฮอร์โมนที่เฮ็ดเองคือเก่านะเบิ่งแตกต่างกันมั้ยครับอันนั้นด้านซ้ายมือเคมีล้วนๆนะครับยังบ่ทันขึ้นอยู่ของผมนี่ไปแล้วเห็นบ่เห็นบ่นี่ขึ้นต้นขึ้นยังบ่แล้วสูงเจินเทินแล้วเขียวไม่ต้องพึ่งเคมีนี่เห็นห้อยริปเปอร์ป่ะครับพามาเบิ่งนะครับพามาเบิ่งรีวิวปุ๋ยตอนนี้กำลังเฮ็ดอัดเม็ดอยู่นะครับอัดเม็ดแล้วก็ใส่ลงไปในริปเปอร์โอ้เก่าคักกูเก่าอีกบัดที่นี่นะครับเป็นไหนขึ้นต้นย่างดีนะครับบ่ได้ออกใบหลายปุ๋ยเพมีบางสูตรนี่ออกแต่ใบเขียวใบกองแต่ต้นก็บ่ปานใดนะครับผมเบิ่งความแตกต่างนะครับเห็นบ่เขียวโดยบ่ต้องพึ่งเคมีเลยสูตรปุ๋ยคอกกำลังอัดเม็ดนะครับผมใครสนใจอยากฮู้อยากถามอยากได้นะครับก็ทักเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมแล้วผมสิบอกสิแนะนำนะครับมันดีอย่างหนึ่งคือว่าดินทรายของผมนี่เห็นบ่นี่เป็นดินทรายมันสามารถปรับปรุงแล้วก็เฮ็ดให้เขามีจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ในดินมากขึ้นกว่าที่เฮาใส่เคมีอย่างเดียวตลอดนะมันก็บ่ค่อยเป็นผลดีปานใดนะครับอันนี้ถ้าใส่หลายนี่ปีต่อๆไปเขาก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็เน้นทางใบเอาเพราะว่าดินมันเริ่มคงที่แหละอันนี้ยังบ่ทันไปใส่มาใส่อยู่นะครับตัดก่อนผมนี่เป็นอาทิตย์เลยนี่แต่ว่ายังบ่ทันไปใส่อยู่ฟังนี่ต้นยังกองร้องแง้งๆอยู่ของผมไปแล้วมาทีหลังเลยครับนี่โอเคครับสำหรับมื้อนี้ก็มารีวิวให้เบิ่งว่าสูตรปุ๋ยคอกของนมไร้อ้อยนะครับที่ผลิตขึ้นเองสร้างขึ้นเองโดยการทดลองหลายๆอย่างนะครับกับพามาเบิ่งกับพามารีวิวนะครับผลงานสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผู้ใดสนใจก็คอมเมนต์ถามเข้ามานะให้เบิ่งนี่เห็นบ่ที่มีล้วนๆเป็นไดดินทรายแบบฮาลือโหดเลยว่าท่านขึ้นต้นเมื่อท่านเห็นขึ้นนั่นอยู่เบื้องของผมเพียงนะว่าต้นไปหมดแล้วแล้วก็สูงดีเขียวนะครับโอเคครับฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับกับทีมงานนมไร้อ้อยคลาสสิกก็เดี๋ยวสิพามาลุยหญ้าขายานะครับหญ้าขายาสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ